Queer Bangkok Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Queer Bangkok Podcast นะครับมองเคลียร์ให้เคลียร์กับ Queer Bangkok กับผมอาร์คสาโรจน์นะครับในหูดี Podcast วันนี้นะฮะเราอยู่กับโอ๊ตมนเทียนนะครับสวัสดีครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Queer Artist นะฮะโอ๊ตเนี่ยก็เป็นแบบ Artist ที่ผมเนี่ยชื่นชอบนะครับขอบเพราะว่าโอ๊ตเนี่ยยังไงเดี๋ยวเรารู้จักกันมานานแล้วเนาะพี่อาร์คเราเพิ่งนั่งนับว่ากี่ปีแล้วก็เป็น10ปะเกินตั้งแต่ขับ Culture อ่ะตั้งแต่แบบโอ้โหTreasure เริ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยคือ Club Culture เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นที่ศูนย์รวมของคนที่เป็นแบบอาร์ติสเป็นครีเอทีฟแล้วก็มาแฮงเอากันเนี่ยอันเนี้ยอยากเปิดด้วยอันนี้เพราะเรารู้สึกว่าจริงๆความเป็นควีร์หรือความเป็นกบฏอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นหลายๆครั้งอะในพื้นที่แบบนี้ในพื้นที่ที่เป็นคลับเป็นการรวมกลุ่มกันของพวกคนชายขอบใช่ไหมตอนที่เราเจอกันแล้วก็ตอนที่ปาร์ตี้เยอะๆเราอดไปอังกฤษก็เป็นช่วงของ Bad Romance ใช่ไหมโอ๊ตยำโอ๊ตยืมชุดพี่อาร์คไปใส่ในคอนเสิร์ตนะชุด Lady Gaga นั่นคือ10ปีแล้วนะ โอ๊ตนั่นคือ10ปีแล้วนะตายละเออตอนนี้ชีออกอัลบั้มแจ๊สคันทรีอะไรทำมาหมดแล้วแต่อ่ะเราพูดถึงตอนนั้นเนี่ยจริงๆโอ๊ตว่ามันเป็นบรรยากาศที่สนุกสำหรับคนแบบเราคนคุยคนแปลกเพราะว่าตอนที่ Gaga ออกอัลบั้มนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเอา The Fame Monster ก็ได้มันมีความcelebrate อ่ะมันมีความเฉลิมฉลองความแปลกความยูนิคของแต่ละคนถูกไหมมันมีพื้นที่มันเป็นการเปิดพื้นที่ให้แบบ little monster หรือคนที่แปลกจากคนอื่นอ่ะมาอยู่ด้วยกันมา celebrate ความแตกต่างของกันและกันดังนั้นพื้นที่อย่าง Club Culture หรือว่า Treasure หรือว่า Party เหล่านี้โอ้ว่าจริงๆก็สำคัญนะสำหรับเราในฐานะทั้งตัวตนด้วยแล้วก็ในฐานะศิลปินด้วยคือง่ายๆคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นศิลปินแบบที่กำลังหาหนทางตัวเองอยู่งั้นเถอะเรากำลังหาสไตล์แล้วก็ยังหามีเดียมของเราอยู่ถูกไหมแล้วการที่เราได้เจอคนหรือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแบบเขาเรียกว่าซับคัลเจอร์อย่างหนึ่งของการเป็นปาร์ตี้ก็คือต้องเล่าย้อนก่อนว่าคืออย่างเมืองนอกอย่างเงี้ยมันจะมีการรวมตัวกันของคนอย่างเงี้ยเช่นแบบพวกคลับ yes, คิดพวก yes. คนที่ทำงานเป็นอาร์ติสต์ต่างๆเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็เที่ยวกลางคืนแต่การเที่ยวกลางคืนของกลุ่มคนครีเอทีฟกลุ่มคนที่เป็นอาร์ติสต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนคนทั่วไปจริงมันทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะมันคือสำหรับเรานะตอนเราไปอังกฤษใช่ไหมคะอันนี้โรดไปเรียนที่เซนต์มาร์ตินที่อังกฤษเนี่ยตอนไปลอนดอนน่ะการกิจกรรมในโรงเรียนก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การไปต่อไปบาร์ไปคลับไปบ้านเพื่อนไปสังสรรค์ไปงานนิทรรศการอะไรเงี้ยมันเป็นฟูลไลฟ์ไซเคิลเลยอ่ะพี่อาร์คเราคิดว่ามันอยู่ในความสร้างสรรค์ตลอดเวลาคือจริงๆถ้าให้พูดนะเราว่าคำว่าควีร์เนี่ยถ้าดูจุดเริ่มของมันจริงๆถ้าเป็นปลายศตวรรษที่19เนี่ยมันจะถูกใช้เป็นเหมือนคำด่านะมันว่าอีตุ๊ดประมาณนี้คือแบบเป็นการเหยียดเขาคุยโดยถ้าแปลโดยตรงเนี่ยมันแปลว่าแปลกใช่ไหมคะพอช่วงแรกๆเนี่ยมันถูกใช้เหยียดใช้แบบอุ้ยดูพวกนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำที่เป็นเหมือน derogatory term เนี่ยแต่พอไปมาช่วง1980เริ่มมีการประท้วงมากขึ้นมีใช่ไหมฮะมีทั้งที่นิวยอร์กหรือว่าลอนดอนเอง ทำให้คนที่เป็นคุยเนี่ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันภูมิใจเว้ยกับการเป็นควีร์เริ่มเรียกตัวเองว่าควีร์เรียกควีร์เนี่ยกลายมาเป็นจองเรอร์ใหม่กลายมาเป็นลักษณะที่เราตื่นเต้นเป็นกลุ่มคนที่รู้สึกว่าเป็นหัวนำของมูฟเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยดังนั้นเราคิดว่าคำว่าควีร์จริงๆมันน่าสนใจแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะอันซึ่งเดี๋ยวนี้เราคุยกันต่อยอดไปก็ได้แต่คือปัจจุบันเนี่ยคำว่าควีร์ก็ยังเอาจริงๆว่ามันเป็นตัวที่มีปัญหามากที่สุดใน LGBTQI นะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงไงใช่คือเราว่าคนเนี่ยอยากที่จะนิยามคำว่าเคลียแต่จริงๆความหมายของคำว่าคุยเองอ่ะมันไม่ให้นิยาม yes, มันไม่ควรจะมีนิยามมันเป็นขบวนใช่เพราะว่าเกย์ก็จะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลสเบี้ยนจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไบก็จะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งแต่ว่าคุยเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่พวกนี้มันไม่มันเหมือนว่าไม่ต้องยึดโยงกับ
เหล่านี้นี่หว่าเพราะว่าบางครั้งเควียร์ก็เป็นเหมือนอัมเบรล่าก็คือมันรวมทุกอย่างที่ไม่ได้ยึดโยงกับขั้วใดขั้วหนึ่งถูกไหมคะไบนารีเนี่ยคำว่าไบนารีแปลว่า2ขั้วชายหญิงชายหญิงความชายความชายหรือว่าหรือว่าดีเลวหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็น2ขั้วเนี่ยแต่คำว่าเควียร์มันไม่ใช่อันใดอันหนึ่งของ2อันนี้มันอาจจะเป็นตรงกลางระหว่าง2อันหรือมันอาจจะเป็นอะไรที่นอกกรอบความคิดแบบระบบที่มีขั้วใดขั้วหนึ่งเลยก็ได้ดังนั้นมันเป็นตัวที่ยากอ่ะคนก็จะแบบเอ๊ะฉันเป็นเควียร์ไหมเอ้ยหรือแต่วันนี้แต่รู้ฉันเป็นเกย์เอ๊ะหรือว่าฉันอยู่ในกรอบนี้ไม่นะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคำเนี้ยมันเหมือนเป็นคำเป็นตัวหนังสือที่ค่อนข้างยากแล้วก็น่าสนใจที่สุดสำหรับบทนะในฐานะศิลปินในตัว LGBTQ นะคะแล้วคืออ่ะเราถ้าอย่างนั้นมันก็สรุปได้ว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยใช่ไหมว่านี่เควียร์ไม่เควียร์คือมันมีคนพยายามแบบถ้าเกิดว่าเธอเป็นผู้ชายที่ผอมๆแต่งตัวค่อนข้างแบบแฟลมโบยเอนหน่อยเธอใส่ต่างหูผู้หญิงนะเธอเป็นเควียร์นะคือก็จะมีหลายๆคนที่แบบว่าก็จะมีหลายๆคนที่แบบอย่างเช่นดาราบางคนอย่างเงี้ยที่เป็นผู้ชายก็ซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็แบบไม่อยากไอดีนติฟายเพศตัวเองอ่ะเขาเป็นเควียร์หรือเปล่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเข้าใจซึ่งเราคิดว่าต้องให้ผู้ฟังหาคำตอบหลังจากที่ฟังจบพอดคาสต์นี้แล้วว่าคำว่านิยามว่าเควียร์ของเขาเนี่ยคืออะไรเพราะอย่างนี้อดเริ่มจากตัวเองดีกว่าเพราะว่าอดเรียนรู้คำว่าเควียร์เนี่ยที่ลอนดอนเนาะก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินคำนี้ตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็แบบรู้เกย์กระเทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอไปลอนดอนเนี่ยคำนี้มันถูกไฮไลท์ขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับเรานะยังไงก็คือว่าลอนดอนเนี่ยผมมองว่าใน DNA ของมันเลยอ่ะมันมีความกบฏอยู่ rebel เพราะว่ามันเพราะยุค80มันมีกบฏโอ๊ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยพี่อาร์คเพราะว่าไม่ว่าที่ใดก็ตามที่มีขนบถูกต้องที่ใดที่มีขนบที่นั่นต้องมีกบฏนะคะอันนี้มันเป็น2สิ่งที่เหมือนมาด้วยกันอย่างลอนดอนเองเนี่ยมีขนบของวิกตอเรียนมีความyou knowคนชนชั้นไฮราคีมีเรื่องของมารยาททางสังคมมีเรื่องของควีนรอยัลแฟมิลี่ต่างๆมันทำให้อัตลักษณ์เนี่ยมีขนบที่ชัดเจนและเมื่อมีขนบก็ต้องมีกบฏถ้าเราเห็นความสร้างสรรค์เนาะอาร์ติสต์ครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคำว่าขบวนเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะเมืองอย่างลอนดอนเนี่ยเราจะเห็นว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือว่าดีไซเนอร์ก็ได้เราเริ่มจากพอลสมิธใกล้ๆใช่ไหมข้างนอกเป็นสูทเลยข้างในเปิดปุ๊บโอ้โหไลนิ่งสีรุ้งอย่างเงี้ยทั้งที่แบบโอ้โหจริงๆเทเลอร์เนี่ยมันเป็นการตัดเย็บสู่ผู้ชายนี่เนาะมันมีขนบที่ชัดเจนแต่เขาก็เอามาบิดวิเวียนเวสต์วูดเรื่องวัฒนธรรมพังใช่ไหมคะเอาก็อตเซฟเดอะควีนเงี้ยเอาลูกพระราชินีมาชีกทำนู่นนี่ Velvet Underground หรือว่าศิลปินถ้าพูดนะเป็นพ่อทุนหัวของเราแล้วกันเดวิดโบวีถูกไหมคะก็จะมีความเล่นกับเรื่องเพศเล่นกับเรื่องเจนเดอร์เล่นกับทุกอย่างใช่แต่ขนาดเพลงก็ยังมีเพลงชื่อ Rebel Rebel ใช่ไหมแล้วก็มีการแต่งหญิงมีการออกมาบอกว่าฉันไม่อยู่ในกรอบใดก็ตามอันเนี้ยโอ้ว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆของลอนดอนแล้วก็ตอนเราไปเรารู้สึกซึมซับเรื่องนี้โดยเฉพาะตอนไปเรียนที่เซนต์มาร์ตินเนาะก็เป็นมหาลัยที่มีอย่างแมคควีนนะใช่ไหมที่เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นควีร์เป็นเกย์อาร์ติสต์เนี่ยก็ถูกเซเลบรีตมากๆหรือว่าเดวิดฮอกนีย์อย่างเงี้ยคือศิลปินอังกฤษชื่อดังแนวหน้าทั้งหลายคนมากๆเนี่ยมีความควีร์มีความกบฏอยู่ในตัวเองค่อนข้างมากอยู่แล้วดังนั้นพอเราไปเรียนเนี่ยที่มหาลัยพี่อาร์คมันเหมือนแบบเขาพยายามจะให้หาความควีร์ในตัวเองเลยเอาพูดอย่างนี้แล้วกันเขาตั้งโจทย์ยังไงให้เราเช่นแบบคุณเป็นอาร์ติสต์คุณเข้าไปเรียนที่เซนต์มาร์ตินแมสเซจคุณคืออะไรฟังดูนี่คือโจทย์อันนี้คือโจทย์คือถามว่าคุณอยากพูดอะไรแล้วตอนแรกก็แบบฉันอยากทำงานสวยๆอะไรเงี้ยทำไมถึงต้องสวยอะไรเงี้ยโหมันลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปจนถึงปมอะไรบางอย่างข้างในเราอะซึ่งอันนี้โอว่าต่างมากกับวงการอย่างบ้านเราเนาะบางที่บางสถาบันเนี่ยก็ยังต้องการให้มันอยู่ในขนบต้องการให้มันแบบเฮ้ยมันมีแบบฟอร์มมาอย่างนี้อยู่ก็ต้องทำไม่ได้แบบนี้แต่ที่นู่นมันไม่ผิดนะไม่ผิดใช่เพราะว่าอย่างสมมติว่าเราเรียนศิลปะเราก็ต้องเรียนดรออิ้งแล้วก็ต้องเรียนฟิกเกอร์เรทีฟดรออิ้งก่อนถูกปะก็เข้าใจถูกปะมันคือการเรียนขนบถูกปะพี่อาร์แต่ไปนู่น
ตอนแรกคิดอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าโอ๊ยฉันต้องได้เต็มวิชาเนี้ยเพราะฉันวาดเก่งมาจากเมืองไทยไปเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกไลฟ์ดรออิ้งใช่ไหมมีแบบอยู่ตรงกลางห้องวาดวาดไปอาจารย์เดินมาหยิบกระดาษฉีกเว้ยฉีกเป็นสองส่วนอ่ะแล้วเอาอีกส่วนนึงให้เพื่อนอีกส่วนของเพื่อนมาให้เราบอกเอาสกอตเทปปิดตรงกลางแล้ววาดต่ออุ้ยตายห่าคือตกใจมากคือแบบเขาเล่นกันหนีเลยเหรอใช่แล้วอยู่ดีๆวาดวาดใช้ดินสอใช่ไหมอาจารย์ดึงดินสอออกจากมือเอาแบบเอาสีแบบเอาแปรงมาให้เออแล้วแปรงวันดีคืนดีบอกว่าเธอไปเอานู่นม็อบถูพื้นเอามาวาดเออบอกว่าเธอทำเล็กไปแล้วเธอวาดแต่ดินสอเธอไปเอาม็อบถูพื้นมาวาดคือแบบนี่คือประสบการณ์ของเรานะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงพอโรงเรียนก็เปลี่ยนไปมากแล้วแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นค่อนข้างช็อกกับความแบบโอ้โหทำไมมันขบถขนาดนี้ดังนั้นที่พี่อาร์คบอกใช่มันยังมีการเรียนสกิลบางอย่างแต่วิธี approach ของสกิลอะต่างไปเลยหรือว่าบางครั้งมันจะมีวิชาที่แบบบ้าๆอย่างนี้เนาะแล้วก็วิชาที่ traditional มากๆคู่กันแล้วก็ให้เหมือนแบบว่าเราค่อยๆเลือกทางของเราเองว่าไปทางไหนอย่างไรดังนั้นความหลากหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในห้องเรียนแล้วก็ลากต่อไปถึงผับหลังเรียนนี่คือตอนเรียนใช่ไหมมีครั้งหนึ่งคุยวิจารณ์กันในห้องเสร็จอาจารย์ให้เกรดเสร็จอาจารย์บอกว่าโอเคเดี๋ยวยังไม่ให้เกรดครบนะไปกินเบียร์กันอาจารย์พาไปผับจ้าไปแบบนั่งกินเบียร์คือผับที่นั่นก็คือแบบดริงก์เบียร์นะก็คือนั่งกินเบียร์กันแล้วอาจารย์ให้วิจารณ์งานอีกรอบนึงตอนกึ่มๆแล้วอย่างเงี้ยเออโอ้โหเพราะว่าจะได้ด่ากันได้สุดอันเนี้ยแล้วก็ค่อยให้เกรดกันทีหลังแบบเออเขามีวิธีคิดที่แบบต่างจากเราอะนอกกรอบคือมันกระตุ้นความครีเอทีฟของเรามากแล้วก็มันให้ไปหาอะไรที่เป็น queerness เป็นจุดที่เราแตกต่างจากคนอื่นอันเนี้ยเขาให้หามากๆซึ่งบางคนก็พูดถึงเขาเรียกอะไรเป็นเพศสภาวะใช่ไหมของตัวเองหรือว่าบางคนพูดถึง mental condition ของตัวเองบางคนพูดถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเขาให้หาจนให้เจอว่าเราต่างจากคนอื่นยังไงเขาไม่พยายามจะให้เราทุกคนในห้องเหมือนกันนะแต่ให้ทุกคนต่างกันแล้วก็อยู่กันต่อยอดกันและกันในความต่างความน่าสนใจนั้นนะซึ่งอันนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องความ queer artist เนี่ยเนาะคือพี่อาร์คเห็นไหมบางคนน่ะศิลปินบางคนก็บอกว่าไม่อยากพูดถึงเพศสภาพถึงตัวเองจะเป็นเกย์เป็นกระเทยอะไรก็แล้วแต่ก็แบบเฮ้ยเวลาคุณดูงานฉันไม่ต้องเอากรอบของเพศมาตัดสินเขาพูดอย่างนี้เขาไม่อยากเป็นควีร์อาร์ติสต์เขาไม่อยากเป็นเกย์อาร์ติสต์ก็มีใช่ดังนั้นโอ้คนมันจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณการทำงานของคุณน่ะแน่นอนมันไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับตัวเพศสภาพของคุณก็ได้ถูกไหมแต่ทีนี้ตัวโอ๊ตเองอ่ะโอ๊ตมองว่างานศิลปะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์แล้วว่า yes กับทุกอย่างกับในงานกับคนดูแล้วว่าคนดูรู้คนเสพรู้ว่าศิลปินกำลังพูดตรงไปตรงมาหรือไม่คือในปี2020เนี่ยมันไม่ใช่ยุคเรเนซองส์ที่คุณจะวาดภาพให้โบสถ์แล้วคุณก็ซ่อนความเป็นโฮโมเซ็กชวลของคุณ no I think ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราว่า to have integrity to meการที่เรียกว่าตัวเองเป็นอาร์ติสต์เนาะมันต้องซื่อสัตย์นะแล้วในการซื่อสัตย์เนี่ยโอเคบางครั้งมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามุมมองของเราต่อโลกเนาะถ้าเราจะทำงานที่มันมาจากตัวเรามุมมองของเราอะยังไงก็ถูกขีดด้วยกรอบทางเพศสำหรับโอ๊ตนะโอ๊ตมองเกิดมาก็โดนกำหนดเพศแล้วถูกต้องเรารู้สึกว่าใช่หลีไม่ได้พี่อาร์ไปห้องน้ำก็ต้องเลือกถูกไหมการมีห้องน้ำเนี่ยในเข้าห้องน้ำไหนเนี่ยเราว่าแค่เนี้ยในวันหนึ่งคุณก็ต้องเข้าห้องน้ำอยู่แล้วคุณก็ต้องถูกกรอบเนี่ยที่มันถูกวางมาการแต่งตัวการอะไรมันชีวิตเราถูกเฟรมด้วยเรื่องเพศสภาพค่อนข้างเยอะดังนั้นสำหรับโอ๊ตอะในการเป็นศิลปินของโอ๊ตเองนะมันยังไงก็ต้องใช้ประสบการณ์ต้องเฟซมันอะว่ามันมีความเควียอยู่ในตัวเราเราก็ลงมาในงานเราอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วแมสเซจของโอ๊ตที่โอ๊ตเจอคืออะไรก็นี่แหละความเควียนี่แหละรู้สึกว่าตัวเองเควียในที่นี้คือถ้าเรานิยามคำว่าแปลกเนาะมีแปลกหลายอย่างแปลกเรื่องเพศสภาพหนึ่งละเราไม่ใช่เพศสภาพที่ตรงกับคนหมู่มากใช่ไหมเรานิยามตัวเองเป็นเกย์ใช่ไหมคะหรือว่าบางครั้งเควียในเรื่องพื้นเพกันที่มาเรามาจากเมืองไทยใช่ไหมเพื่อนเราก็จากหลากหลายวัฒนธรรมคุยในเรื่องความเชื่อ
นี่คือเป็นคนเดียวในโรงเรียนที่เชื่อเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยคุยในเรื่อง Taste of Music เราฟังเพลงประหลาดเราชอบฟังทั้งโอเปร่าเราชอบฟังทั้งแบบซินพ็อปอะไรอย่างเงี้ยคือพอรู้ว่าเฮ้ยตัวเองแตกต่างจากคนอื่นน่ะแทนที่เราจะเอากลับไปในบ็อกซ์เดิมใช่ไหมแบบเฮ้ยพอเอาเบาๆตามเหมือนคนอื่นเรากลับมาดูพวกนี้ว่าแบบหยิบพวกนี้แหละมาสร้างผลงานเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่สเปเชียลเกี่ยวกับเราเนาะเราหยิบค่อยๆมาความโรแมนติกเนี่ยเราเป็นคนซูเปอร์เขาเรียกอะไรอะ desperate romantic เป็นคนที่แบบ desperately romantic romantic ใช่เป็นคนมีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูงมากเนี่ยซึ่งถ้าก็คือเห็นชัดเจนมากในงานโอ๊ตตั้งแต่หนังสือระบบหนังสือทุกอย่างหนังสืออย่างเงี้ยตัวลอนดอนโอ๊ตพิมพ์เล่มแรกคือลอนดอนซีนใช่ไหมครับพิมพ์กับอบุกในตัวเล่มเองอะเราก็พูดเรื่องเพศตรงไปตรงมาเราเล่าประสบการณ์เราตรงไปตรงมาเราไปแต่งหญิงใช่ไหมไปประกวดแต่งหญิงที่โซโหไป Naked Boys Reading Club มีแบบคลับสำหรับให้ทุกคนแก้ผ้าไปอ่านบทกวีกันอะไรเงี้ยเราก็เขียนหมดเว้ยแล้วก็ไม่เซ็นเซอร์หรือว่าอย่างParis Souvenirเล่มที่2ของเราอะก็เป็นคนแรกๆในสำนักพิมพ์เลยมั้งที่พูดที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์แบบชายๆแบบตรงไปตรงมาเลยไม่ได้ซ่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเรื่องการคัมเอาท์เพราะว่าเราไปบอกพ่อแม่เรื่องแฟนเราที่ปารีสอะไรเงี้ยดังนั้นหนังสือเล่มนี้คนยังพูดถึงเลยนะปัจจุบันเนี้ยเพราะมันอย่างที่บอกเพราะว่ามันเล่าแบบทั้งหมดที่เราเป็นอะไรเงี้ยจนมาถึงหรือแม้กระทั่งทำงานนูดนูดดรออิ่งเนี่ยก็เลือกวาดเป็นนูดผู้ชายเลือก explore relationship ระหว่างเราตัวศิลปินกับแบบที่เป็นผู้ชายใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยจริงๆเริ่มจากความอกหักคือพี่อาร์เป็นไหมเวลาเราอยู่กับแฟนนานๆนี่เนาะเราจะสูญเสียบางอย่างในตัวเราไปอ่ะใช่มันจะกลายเป็นแพ็คคู่และยิ่งอยู่เมืองนอกอ่ะมันจะยิ่งโหยหาความแบบความมั่นคงบางอย่างเราว่าเพราะว่าเราคือคนต่างถิ่น yes แล้วแฟนเราตอนนั้นเป็นแบบdirect เป็น manager of opera house อย่างเงี้ยเป็นคนดูแลโรงอุปรากรเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันบีลองมากฉันแต่งตัวแบบให้เข้าที่ Covent Garden นู่นนี่คือปรับเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากจนวันหนึ่งที่เลิกกันปุ๊บอะเรากลับมาดูเฮ้ยตัวเราหายไปไหนวะความคุยกับความฟังกี้ความอะไรเงี้ยแล้วความวัยรุ่นของเธอความตามอายุด้วยด้วยแล้วก็เวลาเราคบคนที่อายุมากกว่าเราแปลแบบเข้าไปหาเขาจริงถูกไหมมันหลายอย่างอ่ะมันเหมือนอยากให้มีความมั่นคงเนาะทางอารมณ์ทางชีวิตทุกอย่างแต่พอมายืนด้วยตัวเองอ่ะเราแบบว่าแต่ละฉันต้องทำความรู้จักตัวเองใหม่ทำความรู้จักวิธีการเข้ากับคนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นๆกับคนที่เราชอบอะที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยทำยังไงอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เริ่มวาดหนูวาดแบบว่าเชิญคนเนี่ยเดินตามนี่แล้วนะตามถนนแล้วก็แบบ Hi I'm an artist Would you like to be my model อะไรเงี้ยแล้วความทะลึ่งมันก็คือว่ามันทำได้ไงในลอนดอนไงเนื้อออกปะใช่ในกรุงเทพมันทำไม่ได้ยากกว่านิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเล่าไปในตอนนั้นอาจจะต้องใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ yes. แต่ในลอนดอนน่ะเธอสามารถเดินเข้าไปแล้วบอกว่า yes. I am an artist ขอวาดรูปเธอหน่อยได้ไหมใช่แล้วก็ 90% อ่ะ 95เลยอ่ะ say yes แล้วก็มาอาจจะเพราะเราหน้าตาดีด้วยตอนนั้น แต่ก็คือ ทุกคนก็มาแล้วก็เป็นแบบนูดให้ไงฮะแล้วก็โอเคหลายครั้งก็กลายมาเป็นเพื่อนบางคนกลายเป็นคนรักที่เป็นแฟนเลยก็มีเหมือนกันจากโปรเจกต์นี้อันนี้ก็เป็นทิปส์นะคะสำหรับใครที่อยากจะหาแฟนใหม่สามารถเอาทิปนี้ไปใช้ได้อันนี้เราก็เก็บงานแล้วก็รวมเล่มชื่อ Eros อันนี้ก็คือตั้งชื่อตามรูปปั้น Eros ตรงพิคาดิลลี่เนาะเป็นแยกใจกลางเมืองลอนดอนเนี่ยมันมีรูปปั้นของกามเทพอยู่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ลอนดอนเป็นสำหรับเราคือให้เรา explore ความรักมุมมองของความรักหรือว่าความสัมพันธ์ทั้งจากตัวเราไปคนอื่นแล้วก็จากตัวเรากับตัวเองด้วยว่าเรารักตัวเองไหมยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ความเสน่หาอะไรเงี้ยเราก็ document เป็นบทสนทนานู่นเนี่ยควบคู่กับงาน drawing ของเราอันนี้ก็เป็นเซตใหญ่ที่ทำก่อนที่จะกลับมากรุงเทพพอกลับมากรุงเทพปุ๊บก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง เป็นอีกโลกหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเราลองย้อนกลับไปที่ลอนดอนอะคือเรารู้สึกว่าความเคลียร์ในลอนดอนมัน
มันไม่โดนตั้งโจทย์อือป่ะมันไม่โดนมันไม่โดนมันเซเลเบรตด้วยซ้ําเนาะอย่างที่พูดมันถูกเฉลิมฉลองด้วยเพราะว่าอย่างเราเคยไปลอนดอนเราก็อยู่แล้วว่าเราคือคนพร้อมที่จะเอ็กซ์เพรสตัวเองในทุกรูปแบบใช่แต่พอกลับมาเมืองไทยอ่ะความเป็นควีร์เนี่ยแล้วคุณสอนหนังสือด้วยอ่ะ yes. อยากรู้เหมือนกันว่าแบบ คุณโดนอะไรบ้างไหมหรือคุณแบบใครคนพยายามแบบโอเคคนพยายามแบบจำกัดความคุณว่าเอ๊ะคุณคืออะไรกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะพอกลับมาเมืองไทยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับความควีร์ของเราเอางี้เดี๋ยวเล่าย้อนไปก่อนว่าคือถามเหมือนว่าโดนบูลลี่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าลอนดอนอ่ะก็โดนนะพี่อาร์ตไม่อันนี้เข้าใจว่าฉันก็โดนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราสองคนพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าชุบตัวที่ลอนดอนนานแล้วก็เจออะไรแบบเฮ้ยโดนเขี้ยงของใส่อะไรงี้ก็มีนะมีแบบว่าแต่ถามว่าอย่างที่พูดอ่ะมันมีขนบของมันไงแล้วเราเป็นกบฏดังนั้นยังไงพอเราเป็นกบฏยังไงมันก็จะมีคนที่แบบก็โดนบูลลี่อยู่ดีเออมันก็จะมีคนแอนตี้เราเว้ยแต่สิ่งที่มันสอนก็คือเราสตรองขึ้นและความภูมิใจใช่เราแบบเอามึงเคลี้ยงมากูเคลี้ยงกลับนะเอาสิอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราไฟไว้แล้วเรามีคอมมูนิตี้เรามีกลุ่มเพื่อนเมื่อก่อนไปกับ Daniel Lismore ใช่ไหมเป็นคลับคิดส์ไปกันมีคุณไปสรโพเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ตอนนั้นกำลังทำชุดให้นิกกี้มินาจอย่างงี้มีเราเป็นอาร์ติสมีช่างภาพนู่นนี่คือเป็นกลุ่มเป็นคอลเลกทีฟอะใครมาบูลลี่ก็คือยกพวกตีอะเอาสินึกออกมาดังนั้นมันมีความแบบทำให้เราสตรองขึ้นมากในตัวเราเองแล้วเราไม่กลัวอันนี้สำคัญมากคือไม่กลัวที่จะเป็นตัวเราที่จะแต่งตัวแรงๆโอ้ยพี่อาร์คือถ้าไปดูรูปโอตอนนู้นนะคือแบบเลดี้กาก้ายังไงกอบเป๊ะแล้วนั่งรถไฟใต้ดินนะคือแบบนั่นคือทางเดียวที่จะเซฟสุดราคาถูกสุดในการเดินไปที่ต่างๆแล้วคือโอ้ยชุดแม่งก็ใหญ่มากคือใหญ่แบบครั้งนึงจำได้ว่ามีประมาณ20วิกอะที่ใส่จากหัวจนไปถึงเท้าเนี่ยนะแล้วเข้าไปไหนแบบจะเข้าประตูรถไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วทุกคนก็มองนึกออกมาแต่แดเนียลจะพูดเสมอตอนนี้แดเนียลก็ยังแต่งตัวแรงๆอยู่แล้วเขาพูดเสมอว่า you be who yourselfbecause everyone else is taken นะครับตัวอยู่เป็นตัวเองเพราะคนอื่นเขาก็เป็นของเขาไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไม่เชื่อในการต้องแอบต้องซ่อนอันนี้เป็นสอนลงมาเพราะเมื่อก่อนตอนไปขับเขาเจอนะเอาชุดใส่ไปในกระเป๋าไปเปลี่ยนในห้องน้ำ ตั้งยิงออกจากบ้านแบบเดี๋ยวโดนพ่อจับได้อะไรเงี้ยอยู่นู้นไม่เลยจ้าอยู่นู้นคือแบบแต่ออกจากบ้านเลยจ้าแถวบ้านเอามันก็จะมีแบบคนแบบมองคนคุยกันนู่นนี่แต่พอยก็คือเฮ้ยมันทำให้เราสตรองเว้ยแล้วพอกลับมาเมืองไทยอ่ะเราก็อย่างเงี้ยเราก็แต่งตัวอย่างงี้เลยแต่โชคดีว่าสอนที่คณะที่คอมดีเนี่ยที่จุฬาเนี่ยคือเขาโอเพนมากสำหรับเรานะแล้วก็คือกลับมาปุ๊บสอนเลยอาจารย์ก็แบบโอ้โหแต่งตัวเต็มที่คือเราอะนะโคตรใส่ชุดแบบนักศึกษาแบบเข้าไปในห้องแล้วนักศึกษาตบมือให้อะแค่ชุดนะยังไม่ได้สอนอะไรเงี้ยมันก็เราคิดว่ามันทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงอยู่การแต่งตัวหรือ way behavior หรืออะไรต่างๆที่อยู่จะเป็นคุยที่อยู่จะต่างจากคนอื่นอ่ะมันไม่ได้ลดทอนความสามารถของคุณถูกไหมอ่ะเราไปในฐานะครูในฐานะศิลปินเรา deliver เราทำงานได้เราสามารถ touch เรา connect กับนักเรียนของเราได้ไม่ได้แปลว่าเราแต่งตัวอย่างนี้เราทำงานไม่ได้ถูกไหมพอเราอย่างนี้ปุ๊บแบบคนก็ respect เราไม่ได้ก้าวไก่อะไรแต่ในเดทติ้งซีเนี่ยโอ้โหยากมากคุณขาสุดคือแบบมันคือคนละโลกใช่ไหมฉันแต่งตัวไปประชุมกับผอ.ยังไม่กลัวเท่าแบบไปเจอผู้ชายโอ้ my god คือโอ๊ยทำไมอยู่ยากอย่างนี้นั่นคือตอนที่กลับมาแรกๆแบบตกใจมากมีความแบบเคยไปเปิดต้องไล่เปิด Twitter ดูนะเพราะเราไม่เคยมีแฟนคนไทยเลยเนาะเราก็แบบไล่เปิดซีรีส์เปิด Twitter ดูเฮ้ยเวลาเขาคบกันเวลาเขาเอากันนี่เขาคุยยังไงเขาแบบว่ามีมารยาทยังไงบ้างคือแบบงงมากเป็นการที่แบบเฮ้ยทำไมอย่างแรกเลยคือเราว่ามีกล่องเยอะไม่อยากใช้คำว่าเหยียดแต่มันเป็นกล่องอะพี่อาร์คว่าอยู่เป็นเกย์สาวอยู่เป็นอันนี้เอาแค่เกย์อย่างเดียวนะ LGBTQ นี่ยังอีกกล่องสับอีกเยอะเอาแค่เกย์อ่ะเราไปแล้วเกย์เมืองไทยมันมีความแบบคุณไปเที่ยวที่ไหนเมื่อก่อนมีออตก
ใช่ไหมเออมันมีการแบ่งตามชนชั้นตามพื้นที่ตามลักษณะไลฟ์สไตล์เอาคุณไปพารากอนหรือคุณไปเจเจมอลเอากูไปทั้งสองเอายังไงดีอ่ะคุณไปสีลมหรือคุณจะไปรัชดาหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้โอเวอร์คลี่คลายไประดับหนึ่งแต่ตอนกลับมาใหม่ๆอันนี้เราท้อประมาณ5-6 ปีที่แล้วเนาะนี่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะช่วงที่ผ่านมาใช่ใช่ก็นั่นแหละก็เลยแบบปรับตัวนิดนึงค่ะแล้วก็นำมาสู่โปรเจกต์เนี้ยไอ้ที่ทำล่าสุดคือโอ๊ตเพิ่งทำนิทรรศการเกี่ยวกับรูปนูดแนวนอนของคนไทยหมดเลย20กว่าคนซึ่งยาก็ไปเป็นแบบด้วยใช่ไหมก็ระหว่างที่เราวาดเนี่ยเราก็ชวนคุยเนาะว่าเออประสบการณ์การเป็นเกย์ในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยนำมาสู่ซีวีนูดอีกอันนึงหลังจากที่ทำที่ลอนดอนมาค่ะแล้วคือง่ายๆสรุปว่าความแตกต่างก็คือว่าลอนดอนสอนให้เราแข็งแกร่งเออแต่ว่าพอมาเมืองไทยเนี่ยสอนให้เรากลัวการไปเดทสรุปได้แบบโหดหูมากแต่อาจจะจริงในแง่ที่ตอนแต่เราก็เคลียร์อยู่คนเดียวด้วยนะตอนนี้ดูเด็กๆแบบเป็นชาวเคลียร์เยอะขึ้นมากใช่ตอนนี้เด็กๆค่อนข้างที่จะแบบเปิดตัวเองแล้วก็แบบเราก็สู้กับรุ่นบุกเบิกความเคลียร์ความคุยหรือเปล่าเรารู้สึกอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดินเข้าไปมีคนเขาไหว้แล้วเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นสารพระภูมิยักษ์แต่คือเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอามาอย่างล่าสุดมันมีกระทู้ที่แบบว่าเฮ้ยกระเทยควรจะมองเห็นความฝันมากกว่าแค่มงนางงามอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันค่อยๆแบบเออมันตั้งคำถามกับสังคมสิ่งที่เป็นอยู่แบบเฮ้ยทำไมลูกสาวต้องอยู่แบบห่วงโซ่ของล่างห่วงโซ่วงอาหารทำไมคนนี้ต้องอยู่ในกรอบของเมียฝรั่งทำไมคนนี้คือมันแบบอย่างสีลมตอนเนี้ยคือมีทั้งบาร์ที่เป็นเต้นเกาหลีก็โผล่มาเนาะบางที R&B ก็มีบางทีก็แบบเฮ้ยแล้วมันอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยอะสนุกอะอันเนี้ยเราว่ามันเป็นความน่าชื่นใจที่ก็คงเป็นความขบถของเด็กรุ่นนี้ด้วยแหละพี่อาร์คเอาจริงๆโอ๊ตว่าคำว่าควีร์เนี่ยมันคล้ายกับศิลปะอย่างหนึ่งคือมันขยายการรับรู้ของคนมันขยายแบบความเข้าใจของคนออกให้กว้างขึ้นเพราะใช่ไหมพอมันมีอะไรแปลกขึ้นมาเขาก็จะทำความเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอย่างนี้ก็ได้เว้ยหรือว่ามันเนี้ยเออแต่ในช่วงแรกอะแน่นอนมันนำมาซึ่งความขัดแย้งมันนำมาซึ่งแบบดูเหมือน aggressive ดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยต้องต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างทำไมไม่อยู่ในขนบเดิมแต่ถ้าควีร์เนี่ยมันถ้ามองอีกในมุมนึงมันเป็นการขยายพื้นที่นะสำหรับโอ๊ตอะเหมือนศิลปะเหมือนกันพออยู่สร้างงานอะไรที่มันขยายมุมมองของคนอะเราว่ามันก็ก่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นเราคิดว่าความเป็นควีร์ของเราเนี่ยเป็น asset ของเราไหมเป็นแบบเป็นวัตถุดิบหลักของเราเลยป่ะที่ทำให้เราเป็นตัวตนเนี้ยเป็น100% อันนี้อาจจะเพราะการศึกษาด้วยอย่างที่บอกตอนที่มหาลัยก็แบบควดมาเข้มงวดกับอัตลักษณ์นี้มากๆแล้วก็ภูมิใจอ่ะเราค่อนข้างภูมิใจแล้วเราคิดว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นการมองอัตลักษณ์แบบไม่ไบนารี่เนาะมันช่วยให้เราเปิดหลายอย่างมากพี่อาร์คคือมองอัตลักษณ์แบบไม่มีเพศชายหญิงใช่ก็แล้วก็ไม่จริงๆไม่ยึดกับคำว่าเป็นเกย์หรือเป็นอะไรแบบใส่ไปในกล่องด้วยนะบางวันก็โอเคเป็นเกย์แต่ในบางบริบทก็แบบเฮ้ยกูไม่ได้ยึดติดกับสิ่งนี้ว่ะกูไม่ได้แบบว่าจะเกย์สาวเกย์แมนหรือว่าบางครั้งรู้สึกว่าเพราะคำว่าเกย์อย่างต้องเข้าใจว่ามันมากับไลฟ์สไตล์มันพ่วงมาเป็นขบวนเลยว่าคุณจะต้องแต่งตัวแบบนี้คุณจะต้องใส่ของแบบนี้คุณฟังเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยกูไม่ได้ฟังแล้วกูไม่ได้อยู่ในกล่องนี้อย่างเงี้ยดังนั้นพอเรารู้สึกว่าให้อนุญาตตัวเองจะคุยได้อะแม่งโคตรเป็นอิสระพี่อาร์คือจริงไม่ได้อะไรนะคือเมื่อก่อนเราก็ลองหมดเว้ยอ๋อใช่ตอนที่เราเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ป่ะมันมีสภาวะเดียวกันมันสภาวะของการคบกันนานๆนะแล้วมันจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปของเรา5ปีใช่ป่ะแล้วพอตอนปีแรกพอเลิกปุ๊บฉันก็ไปแบบปาร์ตี้เซอร์กิตเลยเออใช่มั้ยฉันพยายามทำตัวให้เป็นแบบเป็นแบบเกย์แบบแฮนด์บุ๊กอ่ะรู้ป่ะไปทุกงานไปเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วเหรอคะคือเราไม่ได้ว่าคนที่ชอบอะไรแบบนั้นนะมันคือสังคมของเขาเว้ย yes. แต่ว่าพอเราไปแล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่เราพอเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเพลงก็ไม่ใช่เพลงที่เราฟังคนก็ไม่ใช่คนที่เราคิดว่าคลิกไม่ค่อยคลิกไม่ค่อยคลิกแล้วบรรยากาศมันไม่ใช่จนสุดท้ายแล้วมันคือการค้นหาตัวเองใช่ดังนั้นเนี่ย
การเป็นควีร์ข้อดีอย่างที่โอ๊ตบอกคือ มันเปิดทางเลือกให้เราเห็นว่าอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ใช่อยู่จะแบบใช่ไหมเรฟเลนซ์แบบ70มาอย่างงู้นอย่างนี้60อ่ะบางคนแบบโบวี่มาบางคนเป็นเอเลี่ยนอะไรก็ได้ไงแต่ถามว่าคุณจะไปงานเซอร์กิตได้ไหมคุณก็ไปได้ไมันไม่ได้หมายความว่าแบบฉันจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอันนี้แหละมันโอเลยคิดว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวคิวเนี่ยนะข้อดีก็คือข้อเสียก็คืออาจจะแบบเอาแล้วมันคืออะไรวะแต่พอข้อดีก็คือเอ้ยแต่มันเป็นอะไรก็ได้ไงที่มันไม่ได้อยู่ในกล่องที่อยู่กับบทอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอย่างเราไอ้เรื่องนี้โอ้ว่าจริงๆความเป็นเกย์ไทยอ่ะมันก็จะเห็นว่ามีลักษณะร่างกายแบบหรือว่าลักษณะไลฟ์สไตล์ที่เป็นพิมพ์นิยมเนี่ยเนาะที่ในป๊อปคัลเจอร์แบบหนึ่งแล้วอย่างเราเองเราไม่ได้ฟิตตรงนั้นอ่ะก่อนนั้นเนี่ยเราก็สตรัคเกิลเราก็รู้สึกลำบากว่าแบบเฮ้ยเราไม่ใช่พิมพ์นิยมว่ะเขาจะโยนเราไปอยู่ในพวกแบบเกย์แฟชั่นอะจริงเหรอเกย์ฟิวว่าเอออาจารย์อาจารย์เป็นดีไซเนอร์ป่ะครับเป็นช่างแต่งหน้าป่ะครับเออเป็นช่างแต่งหน้าเป็นคนสร้างสีสันให้ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบว่าเฮ้ยตายละเราแต่งตัวเยอะจังเลยเออนี่เยอะแล้วเหรอน้องน้องเจอพี่วันอังคารนะคือแบบเฮ้ยทำไมเราต้องนะไปสตรัคเกิลกับตรงเนี้ยพอปลดปล่อยตัวเองจากกล่องเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงก็มีพื้นที่ของเราเว้ยแล้วเราสร้างพื้นที่ของเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าโยงกลับมาใน movement ตอนนี้นะเรามองเห็นนักเรียนของเราหลายคนไปเข้าม็อบอะไรอย่างเงี้ยเราหรือว่าสิ่งเรียกร้องที่เราอ่านข้อเรียกร้องของการไปประท้วงหรืออะไรหลายอย่างเราคิดว่าเนี่ยคือ queer at its best เนี่ยคือความแบบเฮ้ยเราต้องการอิสระจากกรอบจากสิ่งที่เคยกดทับเราทั้งด้านสังคมเองด้านอัตลักษณ์ด้านอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แบบทำไมม็อบตุ้งติ้งถึงกลายเป็นม็อบที่ปังมากม็อบทำไมกระเทยเดินม็อบแล้วแบบว่าโอ้โหเรียกร้องแบบเขาทำได้ดีอะเรารู้สึกว่าเพราะคนคุยกันเนี่ยเราอะเรียกร้องมาทางชีวิตเว้ยเราสร้างพื้นที่ของเราเนาะพี่อาร์ตนี่พูดแล้วก็ขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าในตั้งแต่สมัยก่อนนะพี่อาร์ตก็นี่ไงมันเคยย้อนกลับพี่คำถามไงว่าแบบว่าสิ่งที่ลอนดอนสอนให้เราแข็งแกร่งถูกป่ะแต่พอเรากลับมาที่เมืองไทยอ่ะคือไม่มีคนมาไล่บูลลี่เราเว้ยไม่มีคนมาไล่ปาของใส่เราเว้ยแต่เราไม่มีสิทธิอะไรเลยเนี่ยแล้วพอเรียกร้องเราจึงเริ่มเห็นดังเนี้ยอันนี้มันเป็นขั้วนี่แหละเนาะถ้าอยู่ไม่เรียกร้องถ้าอยู่เฉยๆตามขนบอ่ะอยู่ก็ไม่ได้อะไรยูก็ใช่ยูได้ peaceful ระดับหนึ่งแต่ยูก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่ยูอยากจะเป็นหรือได้ก้าวหน้าไปจากสิ่งที่ยูเป็นตอนนี้แต่ถ้ายูเริ่มเรียกร้องปุ๊บยูก็จะเห็นทันทีคนก็จะออกมาแอนตี้ถูกไหมเพราะทำอะไรใหม่อ่ะมันมีคนแอนตี้เสมอแต่สุดท้ายแล้วมันมีโกอยู่ที่ว่าเราจะได้เป็นอะไรที่ดีขึ้นเราจะได้สิทธิที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเราได้แสดงออกที่ดีขึ้นเป็นตัวเราแบบที่ไม่มีคอนดิชันมากขึ้นอย่างเงี้ยโอคิดว่าก็ตื่นเต้นอ่ะกับสภาวะตอนนี้นะเราว่าทั้งสังคมทั้งอะไรเราว่าคนตื่นตัวขึ้นมามากโดยเฉพาะในคอมมูนิตี้ของเราพี่อาคือต้องคิดว่าเพศเขาเรียกว่าเพศที่3เนาะแต่ก็เราก็ไม่ค่อยใช้คำนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรผู้มีความหลากหลายทางเพศอ่ะเขาห้ามเรียกเพศที่3เขาห้ามเรียกบอกว่ามันจะเหมือนใช่ไหมมี2เพศเออเจนเดอร์คือตั้งแต่สมัยก่อนน่ะเอาบัมพการน่ะกลุ่มคนเนี้ยLGBTQ เราคือผู้ศักดิ์สิทธิ์นึกออกไหมในสมัยบรรพการแต่ไหนแต่คนศักดิ์สิทธิ์ yes เพราะว่าคือร่างทรงเราคือผู้ที่มีบาลานซ์แสงพลังงานทางเพศทั้งสองอ่ะคือเนี่ยเราถูกวอร์ชิปมาตลอดนะในทุกประเพณีทุกวัฒนธรรมเมืองไทยเองก็ที่อีสานที่เหนือทางใต้คนที่จะเป็นแบบหมอผีเป็นครูทุกคนคือเป็น LGBT เว้ยคิดดูแล้วเราเคยได้ความอย่างเงี้ยหรือก่อนหน้านี้เอาไม่ต้อง LGBT ก็ได้เรื่องเซ็กซ์อย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันเคยทุกคนเซ็กซ์โพซิทีฟอ่ะมันไม่ได้เป็นกรอบของจรรยาบรรณศีลธรรมที่ศาสนาหรือรัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมภายหลังถูกไหมคะดังนั้นเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรลุกขึ้นมาควีร์ you know what and then move forward from being queer มันเหมือนกับว่าบ้านเราเอาความควีร์หรือความหลากหลายทางเพศเนี่ยแบบปัดใส่ใต้พรมไว้นานละนานละตอนนี้ผมถูกระเบิดออกเป็นสีลุง เป็นแบบว่าเป็นโอ๊ยแต่สนุกนะเราชอบเราว่า move forward จากสิ่งนี้แหละคือมันเห็นแล้วมันก็ดีใจตรงที่ว่ามันเหมือนกับพรายเลยนะใช่จริงเพราะเราตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมเมืองไทยไม่มีพรายทำไมเมืองไทยไม่มีพรายก็มีพรายแล้วโดนไล่เข้าวัดแล้วก็บอกให้มากราบเท้า
ที่เชียงใหม่อ่ะเอออ๋อใช่พายที่เชียงใหม่ครั้งแรกใช่ใช่ไหมโดนล้อมแล้วก็ให้แบบให้มากราบเท้าแล้วก็ห้ามทำอีก99ปีแล้วสุดท้ายเป็นไงกระเทยต้องรอดเพิ่งทำไปใช่ไหมตอนนี้เขาจับมา 3-4 ปีแล้วใช่ไหมเราบอกว่านี่แหละคือพอมันเกิดเรื่องพวกนี้พี่อาร์คมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชุมชนของเราแม่ง powerful เว้ย and you know you don't fuck with us and we'll come back stronger than ever because we are these special people โอ้คิดเสมอว่า LGBTQ อ่ะเราแบบพิเศษอ่ะมันมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างในเราที่สร้างสีสันให้คนไม่ใช่แต่คือเราว่ามันด้วยสังคมด้วยอะไรมันทำให้เรา strong อ่ะแล้วก็เราสามารถthrive เราสามารถขับเคลื่อนหลายๆอย่างได้คืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าง่ายๆมีคนแบบเราเยอะมากอ่ะที่อาจจะโดนกดทับอยู่พอเห็นว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดหรือเราเห็นน้องอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดพอเราเห็นด้วยมันก็เป็นโซ่ลูกโซ่นึกออกไหมเป็นปรากฏการณ์ลูกโซ่ที่แบบทุกคนก็ออกมาพูดในเรื่องเดียวกันไม่ต้องกลัวเว้ยความกลัวที่กดทับคุณอยู่อ่ะหรือว่าประสบการณ์ใดๆที่มันเคยแย่มันทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมันทำให้คุณสามารถศิลปินคุณก็สามารถเอาสิ่งนั้นมาถ่ายทอดลงในงานคุณสามารถ you know touch คนอื่น connect กับคนอื่นแล้วก็ทำให้มันเป็น community ที่ strong ขึ้นได้อะไรที่ทำให้เราแบบช่างแม่งแล้วในการเป็นศิลปิน เช่นแบบนึกออกไหมอย่างเช่นเราถ่ายภาพอย่างเงี้ยเรากดทับตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งนะที่แบบว่าดีปะวะสุดไปเลยดีปะวะคือนึกออกปะมันมีจุดของการช่างแม่งอะจุดที่แบบฉันทำอย่างนี้ละเหมือนกับตอนที่เราเขียนเรื่องลงไปในหนังสือมันเหมือนกับการ coming out อีกรอบนึงอะนึกออกปะคือ coming out กับครอบครัวไปแล้วรอบนึงแล้ว coming out กับ public อีกรอบนึงเพราะเราต้องเป็นคนสร้างผลงานใช่ของเรามันคือจุดไหนโอ้ก็จุดนี้แหละจุดที่คิดว่าต้องซื่อสัตย์อยากคิดว่าถ้าอันนี้จะออกไปในชื่อเราในผลงานเราก็ต้องพูดอย่างเต็มปากพูดอย่างชัดเจนเราไม่ tolerate อาจจะเป็น pride อาจจะเป็นความภูมิใจของเราในฐานะศิลปินในฐานะตัวตนอะเราจะรู้สึกว่าถ้าฉันต้องทำงานอะไรที่มันลดทอน message ของเราหรือว่าตัวตนของเราไม่ทำดีกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเราเลยยังไม่รวยก็เลยอยู่ก็ทำเรื่องของตัวเองอะไรที่เราอินแต่เนี่ยก็เฮ้ยถ้ามันจะพับลิชมันจะมีชื่อโอ๊ตมนเทียนอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะแบบก็ต้องใส่อันนี้ไปว่ะพี่เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาบก.ก็เรียกไปถามนะตอนนั้นพี่ก้องส่งกฎเป็นบก.เล่มก็เรียกถามแบบจะใส่ซีนนี้ดีจริงๆหรอครับอะไรเงี้ยจะเขียนอันนี้ไหมเพราะโอ๊ตเป็นอาจารย์อยู่ด้วยเขาบอกลงเลยพี่ไม่เป็นไรถ้าเขาจะไล่ออกอย่างน้อยก็รู้ว่าเรายังเป็นตัวของเราอยู่คุณรู้สึกแบบว่ามันง่ายขึ้นแล้วอะสมัยนี้เหมือน yes มากนี่รู้สึกว่าตามไม่ทันด้วยเอาจริงกับบางอัตลักษณ์รู้สึกแบบฮะมาได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่ดีใจนะรู้สึกว่าสนุกอะเห็นเด็กๆมันแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลเบลด้วยซ้ำว่าวันนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้อะฉันก็แค่ชอบคนนี้อะฉันหรือฉันไม่มี preference เลยฉันอยู่นี่เอ้ยมันก็เป็นได้เว้ยเรื่องหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะได้เหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อะยังไงก็ต้องมีลุกมีรับวะเอ้ยยังไงแต่งงานก็ต้องเป็น2คนเดี๋ยวนี้แต่งงาน3คน4คนก็มีจ้านึกออกมั้ยเราว่า we have come somewhere far we still have a long way to go แน่นอนเรายังมีจุดมุ่งหมายในอนาคตอยู่ที่เราเนาะอย่างเรื่องแต่งงานอย่างเงี้ยการได้สิทธิเท่าเทียมความเป็นคนน่ะการเห็น value ของความเป็นคนที่เท่ากันอันนี้เราก็ยังต้องฝ่ายต่อไปแต่มาไกลพี่อาร์คมาไกลมากแล้วตอนนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปอะเรื่องราวของเขาเรียกว่าเมสเซจของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมโอ้จริงๆมันก็ยังคงเรื่องเดิมเนาะศิลปินมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ทำงานด้วยอย่างอดสนใจเรื่องพื้นที่ใช่ไหมอันนี้เราคุยกันเยอะมากเรื่องพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลอนดอนหรือว่าปารีสหรือว่ากลับมากรุงเทพเนี่ยโอ้ก็ยังสนใจเรื่องพื้นที่นะในอย่างโชว์ล่าสุดก็พูดถึงเกย์ในกรุงเทพอย่างเงี้ยหรือว่าสตูดิโอของเราเองเนี่ยการเข้ามาผ่านไปของคนหลายๆคนหรือโชว์หน้าที่กำลังแพลนอยู่ก็ทำที่พัดพงพอพัดพงนี่จริงๆก็เป็นคนจะนึกถึงแต่บาร์แบบบาร์ผู้หญิงแต่จริงๆก็มีบาร์ผู้ชายด้วยแล้วก็ตามบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับ CIA ใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าเกย์เนี่ยที่เคยถูกพิมพ์ครั้งแรกอ่ะก็มาจากเคสฆาตกรรมของ CIA ในช่วง60ดังนั้นมันเหมือนประวัติศาสตร์เราอ่ะ
ที่เกี่ยวโยงกับพื้นที่อ่ะโอ้ก็ยังสนใจเรื่องนี้อยู่โลคิดว่าหลายๆครั้งอย่างที่พี่ยักษ์บอกมันถูกปัดเข้าไปในพรมหรือว่ามันถูกแบบลบให้อย่าพูดถึงเลยประเทศเราเป็นประเทศที่มีการลบประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบเนาะแล้วก็อะไรที่ไม่ถูกต้องเรื่องเพศเนี่ยจะหายไปเยอะมากดังนั้นเราในส่วนตัวเราในฐานะศิลปินเราก็ยังทำงานประมาณนี้แหละแต่อาจจะเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่อยู่รอบๆเรามากขึ้นอย่างเงี้ยครับพอแง้มๆหน่อยได้ไหมว่าที่พัดพงเป็นยังไงพัดพงเนี่ยจริงๆถ้าใครเที่ยวเนาะเมื่อก่อนจะรู้จักซอยทวายไลท์เนาะเป็นอยู่ตรงสุรวงศ์เขาย้ายมาแล้วถูกต้องซึ่งมันเพิ่งถูกปิดไปเมื่อไม่กี่ปีมาแล้วดังนั้นมันมีบาร์เกกลับมาที่พัดพงโอก็เข้าไปคุยกับคนตรงนั้นเข้าไปคุยกับพนักงานบริการคุยกับมาม่าซังอะไรเงี้ยที่เขาอยู่มาแถวนั้นนานมากเพราะยิ่งช่วงนี้มันถูกกระทบด้วยโควิดเนาะทุกคนมีการปรับเปลี่ยนก็เราก็เข้าไปวาดรูปคือไปออฟเด็กแล้วก็วาดรูปเด็กอะไรเงี้ยเป็นทูลูสเทคในพัดพงแทนมูแลนรูสที่ฉันไปพัดพงก็จะเป็นแบงคอกบอยแทนเป็นแบงคอกบอยถูกต้องสนุกมากพี่อาร์คือว่าเนี่ยมันเป็นเส้นแบบเส้นวัดความเป็นคนอะมันคือจุดสุดของความเป็นคนมันคือแบบเรื่องเซ็กส์เรื่องเงินเรื่องแบบดรักส์อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่สังคมเราไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่ามันรวมไปถึงองค์กรที่ทำงานตรงนั้นอย่างสวิงอย่างเงี้ยครับคือเขามีบทบาทมากๆในการช่วยคอมมูนิตี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปสัมผัสเรารู้สึกว่าเออเรื่องพวกนี้เราอยากเล่ามาในงาน drawing ของเราเราอยากเล่ามาในงานเขียนของเราดังนั้นถามว่าเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนในแง่ที่ว่ายังวาดยังเขียนแล้วก็ยังเนี่ยยังสอนวาดรูปนู้ก็ยังสอนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ช่วงนี้อาจจะเว้นไปแป๊บหนึ่งเพราะต้องทุ่มพลังงานกับโชว์เนี่ยแต่ก็เนี่ยมันก็ค่อยๆ explore สิ่งรอบๆตัวเราไปเรื่อยๆจากลอนดอนก็มาเป็นพัดพงแทนเริ่มกับหาความเป็นเกย์ของที่ที่คุณอยู่หรือเปล่า yes ด้วยมากๆเหมือนคุณย้อนกลับไปว่าแบบคำว่าเกย์ครั้งแรกที่ปรากฏในสื่อไทยคืออะไรแล้วมันไปปรากฏอยู่ที่นี่คุณก็เลยสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆพี่อาร์คอันนี้ได้อีกพอดคาสต์นึงเลยเพราะว่ามันสนุกมากคือคำว่าเกย์ของเมืองไทยอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีความหมายเดียวกับฝรั่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คำว่าชายรักชายอ่ะมันมีอยู่แล้วมันคือกระเทยแต่กระเทยเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับชนชั้นมันยึดโยงอยู่กับความเป็นหญิงที่ต้องยอมรับผู้ชายหรืออะไรเงี้ยแต่พอเคสเนี้ยที่เป็น CIA อดีต CIA เนี่ยเขาเป็นแบบบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงดังนั้นคนใช้คำว่าเกย์เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยชายรักชายที่แบบมีหน้ามีตาในสังคมมีการไม่ใช่คนชั้นล่างไม่ใช่กะหรี่นึกออกมั้ยแล้วก็มีความแบบเอ้ยแสดงว่าวงจรเนี้ยแล้วหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประมาณ2เดือนอะทําแต่เรื่องเปิดโปงวงจรเกย์อะไรเงี้ยก็จะเจอแบบทนายความเจอนักการเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคําว่าเกย์ของเมืองไทยอะแม่งคอนโนเทชันต่างกันมีคลาสอยู่มีเรื่องคลาสมีเรื่องแบบเป็นคอนทราดิกของกระเทยในตอนนั้นนะแล้วก็คลี่คลายมาจนปัจจุบันดังนั้นมันไม่ใช่เกย์แบบเกย์แฮปปี้จากใช่ไหมเกย์แปลว่ามีความสุขอะไรเงี้ยจากรากศัพท์มาแล้วอะเมืองไทยจริงๆมีบริบทคำว่าเกย์ค่อนข้างเฉพาะสนุกมากเดี๋ยวทำโชว์เสร็จแล้วมาเชิญอีกทีหนึ่งแล้วกันได้ครับโอ้โหวันนี้ครบถ้วนสนุกมากอะขอบพระคุณค่ะนี่คือเราไม่ได้คุยกันแบบว่าถามว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่อะไรเงี้ยมานานแล้วก็เป็นการอัปเดตกันแคชชับค่ะขอบคุณโอ๊ตมากครับขอบคุณโอ๊ตที่มาในQueer Bangkok Podcastในวันนี้ก็ได้รับรู้เรื่องราวของQueerเข้าใจนะว่าแบบQueerไม่ควรจะยึดติดกรอบไม่รู้ว่าทำให้เข้าใจหรือทำให้สับสนมากขึ้นเนาะแต่ก็เราคิดว่านี่แหละจริงๆถ้าทุกอย่างหนุนในกล่องอ่ะมันก็ไม่สนุกเนาะใช่มันก็จะไม่ครีเอทีฟนี่แหละมันก็ไม่มีการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเนาะคำว่าสร้างสรรค์กับคำว่าQueerอาจจะอยู่ใกล้กันมากๆมากกว่าที่เราคิดก็ได้โอเคครับขอบคุณโอ๊ตมากนะครับขอบคุณครับพี่อาร์คแล้วก็กลับมาพบกับQueer Bangkok Podcastนะครับได้ทุกเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมอาร์คสาโรและโอ๊ตมนเทียนก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณครับหูดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี